เย้สวัสดีทุกคนนะครับพบกับต่อตอร์ปิโดกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีเกมมานำเสนอทุกคนเลยโอ้โหนำเสนอเลยเหรอคือมันยิ่งใหญ่มากๆเลยเราเลยต้องนำเสนอทุกคนคือเป็นเกมแนว MMORPG นะเนี่ยเรากำลังเล่นอยู่นี่เป็นไงเกมที่เราเล่นอยู่นั่นก็คือ Dragon Raja C นะ C ก็ย่อมาจาก Southeast Asia นะทุกคนคือที่เราเล่นเกมนี้เนี่ยพอดีเราไปเห็นภาพตัวอย่างมาซึ่งภาพกราฟิกอลังการมากๆคือมันเป็นแนว MMORPG ที่มันมีมากกว่าเกมอื่นๆอ่ะคือมันมีอะไรใส่เข้าไปเยอะแยะมากมายเลยในตัวเกมคืออย่างที่บอกอะถ้าเพื่อนๆเห็นภาพตัวอย่างนี้นะที่เราขึ้นให้อะคือภาพกราฟิกสวยมากๆและธีมของเกมเนี่ยก็มาจากนิยายด้วยอย่างเวอร์ชันอังกฤษเนี่ยคือเขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยมีคนดาวน์โหลดกว่าแบบ3ล้านกว่าคนเลยพอเขาเปิดลงทะเบียนโซนเอเชียเนี่ยเราก็รีบไปลงทะเบียนเลยทุกคนเอางี้ดีกว่าคือเดี๋ยวจะหาว่าโม้เกินไปไปเล่นกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงคือภาพมันข้างในมันจะสวยอย่างที่พูดหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยโอ้ตัวละครอย่างเท่อะนี่ครับก็จะมีทั้งหมด4อาชีพนะครับก็มีอันนี้ก็คือมูราซามะนะครับอาชีพนักดาบมันก็จะมีตัวละครชายตัวละครหญิงนี่ตัวละครหญิงก็มีเป็นไงมีโลลินะซึ่งเนี่ยตัวละครแบบถ้าเป็นเกมอื่นก็จะมีส่วนมากก็จะมีแค่แบบชายกับหญิงใช่ป่ะแต่เนี้ยเพิ่มโลลิขึ้นมาครับทุกคนแล้วก็มี4อาชีพก็ฟอลคอนเป็นปืนเดี๋ยวนะดูตัวละครชายเฮ้ยตัวละครชายเท่อะนี่เฟี้ยวฟ้าวครับทุกคนแฝดคืออะไรอะนี่เต้นแบบว่าเป็นแบบว่าพวกอะไรนะนักร้องเกาหลีได้เลยอะนี่สายซัพพอร์ตใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกฟอลคอนนะนี่ตัวละครชายปึ๊บแล้วก็กดเขาก็จะมีให้แต่งหน้าทุกคนแล้วก็แบบส่วนร่างกายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวกดไปที่แต่งหน้าก่อนก็จะมีให้เลือกคิ้วโอ้โหเลือกอย่างนี้ได้เลยเหรอลูกตาเป็นนี่แล้วก็เอาเป็นส่วนในตาเป็นสีฟ้าตัดแต่งจมูกได้นี่ไม่ต้องเป็นศัลยกรรมแบบของจริงเลยนะเนี่ยมาศัลยกรรมในเกมได้เลยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นส่วนร่างกายนะมีส่วนไหล่ส่วนแขนก็คือเราสามารถปรับแต่งแบบไม่ซ้ำใครได้เลยอะเนี่ยก็มีให้ลองชุดก่อนปุ๊บนี่มาเป็นแบบโชกุนเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือภายในห้องของเรานะทุกคนดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมั้ยดูตากเสื้อไว้ตรงนี้เป็นระเบียบมากนี่เตียงของเราสามารถนอนได้นะนี่เดี๋ยวนอนให้ดูเป็นไงโอ้ไม่ได้มีเอาไว้แบบประกอบฉากนะทุกคนสามารถนอนได้หลับปุ๋ยเลยเดี๋ยวลุกขึ้นมาทำงานก่อนนี่มีกีตาร์ด้วยเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะปุ๊บๆๆหยิบกีตาร์ขึ้นมาตึ้งตึ้งโอ้โหใครที่ดีดกีตาร์ไม่เป็นนะสามารถมาหยิบอันนี้แล้วเล่นเป็นทันที เกมเขาทำมาแบบให้เราสามารถจับนู่นจับนี่ได้นะทุกคนโอเคอันนี้ก็ภายในห้องเรานะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าจึ๊บนี่เราอยากให้ดูชมบรรยากาศภายในเกมนะโอ้โห Oh my god มันสวยงามมากๆเลยอ่ะดูตัวละครเรารายละเอียดเส้นผมทีละเส้นโอ้เขาทำมาแบบละเอียดมากๆเลยอ่ะรอยตะเข็บของผ้าปลาวาฬป่ะน่ะเหมือนปลาวาฬในโลกแฟนตาซีครับทุกคนโอ้นี่ไงโอ้ปลาวาฬตัวเบเอกดูกราฟิกสวยงามรอบๆเราสามารถเดินได้อิสระเลยนะทุกคนโอ้โหดูภูเขาน้ำแข็งดิเราจะเห็นแบบว่าเกล็ดใสๆที่สะท้อนแสงจากแดดนะทุกคนนี่พอเราออกมาจากนอกโรงเรียนก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะทุกคนดูต้นไม้ใบหญ้าเมฆเป็นไงทั้งเงาอะไรต่างๆโอ้โหดูนู่นดิโอ้อลังการเกินโอ้มีน้ำพุด้วยตรงนู้นเฮ้ยเราอยากรู้ว่ามันนั่งเก้าอี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองนั่งเก้าอี้ดูชึบอ่ะนั่งโอ้นั่งได้ด้วยปังโหกราฟิกแบบสมจริงมากๆอ่ะทุกคนอ๋อนี่ทุกคนดูนี่ตึ้งนี่เราสามารถแบบซื้อน้ำได้ด้วยนะนี่เราจะซื้ออันนี้กดได้น้ำแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปให้อีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้เราทำเควสอยู่นะทุกคนนี่เราซื้อน้ำมาให้แล้วนายนิคาโดเอาไปเลยยกให้โซดาเดี๋ยวรอด้วยอืดอาจารย์เป็นไงโหเกมนี้มียานพาหนะด้วยทุกคนดูโอ้โหไปพวกเราบึ้นบึ้นนอ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 นรอด้วย
รอก่อนเป็นไงนี่แล้วก็ชมบรรยากาศรอบๆครับเดี๋ยวชนเสาไปแล้วอู้ดูโอ้ดูโอ้โหนี่กระโดดมาลงมาอย่างเท่โอ้ยตามมันไปบินเฮ้ยลบโอ้เดี๋ยวรวดเร็วให้กดโอ้มีอย่างนี้ด้วยทุกคนชึบโอ้มีให้กดแบบตามแบบเอฟเฟคของมันนะครับทุกคนนี่ยืดจุดปีนกระแพงลบโอ้ไอ้เจ้ามังกรยักษ์สัปลาดมันจะเรียกพายุมาเหรอเราต้องยิงมันก่อนนี่ตัดดูเหมือนว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นบอสนะทุกคนรืดนี่เอาไปเลยได้เจอสกิลไปตึ้งเฮ้ยเดี๋ยวลบบึ๊บนี่เป็นไงทุกคนมันเรียกพายุหิมะมาเกิดอะไรขึ้นมันหายไปไหนแล้วโอ้มันจู่โจมมาตอนนี้ดูเหมือนว่าพื้นจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยทุกคนบอกว่าอย่าทำให้โมโหอย่าทำให้โมโหตูมโอ้ยเราหนืดอ่ะโดนน้ำแข็งมันหนืดเหมือนกันนะเนี่ยเอาไงล่ะเจออันติของเราตุเป็นไงระเบิดดูเหมือนว่าตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะไม่ใช่กำลังจะตกดิมันตกไปแล้วนี่ฝนตกพร้อมกับชุดยูกะตะของเรานี่บอกแล้วเกมนี้สภาพอากาศแบบมีหลากหลายมากๆเลยคือเรียลไทม์เหมือนในชีวิตจริงเลยทุกคนดูวัดเวลาต่อสู้แล้วพูดนี่แก๊งอัตภานครับยิงปืนใส่หืดกระโดดโอ้มโอ้ลบมันมาแล้วนี่เอาปืนกลไปกินเอาปืนกลไปรัวครับรัวปืนกลครับแก๊งยากุซ่าเหรออย่ามาซ่ากับพี่น้องดิเอาไปกินโอ้โหลูกน้องมันพ่นไฟครับจัดการลูกน้องก่อนดีไหมเนี่ยนี่ตายไปซะเรียบร้อยดูเจ้ามังกรของเราสิมันนั่งดูทีวีเหรอเนี่ยทีวีก็ไม่ได้เปิดเอออะไรเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้กันละดูอะไรดีอ่ะช่วงเวลาเพลงนะนี่เจอมีคนมาเล่นเปียโนนะครับเป็นไงเจ้ามังกรเล็กชอบใจนะครับปิดละเปลี่ยนช่องได้มั้ยเปลี่ยนช่องหน้าถัดไปนี่มาดูก๋วยเตี๋ยวกันเปลี่ยนช่องได้ครับดูนี่โรงเรียนเรามีสนามบาสด้วยทุกคนเอาไว้ออกกำลังกายนะสุขภาพจะได้แข็งแรงกันนี่จับลูกบาสได้ปะก็จับได้มั้ยนี่อ่ะอึดเป็นไงโจมาเล่นบาสกันทุกคนไม่ตีมอนแล้วมาเล่นบาสแทนแล้วเนี่ยอึดอ๋อล่างนี้จะลงไหมพร้อมแม่งของต่อไปดูวุดจะลงไหมทุกคนลุ้นกันวุบอ้าวนี่ทุกคนคือในเกมนี้มันไม่ได้มีแค่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นนะมันสามารถออกไปจากแมปแผนที่อื่นๆได้คือออกไปได้อย่างอิสระเลยเดี๋ยวเรากดให้ดูนี่มันมีแผนที่โลกทุกคนเราสามารถที่ไปไหนมาไหนได้อิสระเลยนะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเราจะไปสวนสนุกนี่เราอยู่สวนสนุกแล้วทุกคนเป็นไงเราสามารถสร้างบรรยากาศร่วมกับเพื่อนหรือว่าพาคนรักมาที่นี่ได้นะหรือว่าใครที่มีแฟนแล้วก็มาสร้างความโรแมนติกที่นี่ก็ได้เห็นปะเราสามารถมานั่งชิงช้าสวรรค์ได้กับเพื่อนๆนะแต่ตอนนี้เราไม่มีเพื่อนเลยอะทุกคน นี่เรามานั่งรถไฟเหาะดีกว่าโอ้โหไปแล้วว้าเดี๋ยวปรับเป็นมุมกล้องอีกแบบนี่เป็นมุมมองแบบเรานั่งจริงๆเลยทุกคนเป็นไงเห็นดาวด้วยหรือว่าปรับเป็นมุมกล้องอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศเมืองว้าวว้าวตีลังกาแล้วโอ้โหนี่ก็คือแบบมันเป็นระบบแบบ
สร้างสังคมนะครับสร้างความสัมพันธ์แบบกับผู้เล่นได้ในนี้โอ้โหใช้ชีวิตได้มากกว่าร้อยกว่ารูปแบบเลยทุกคนในเกมนี้เนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราก็มาเที่ยวที่โตเกียวกันแล้วดูบรรยากาศโตเกียวโอ้โหรถมารถมานี่มีรถไฟด้วยโอ้โหรถเยอะไปหมดข้ามทางม้าลายครับจะได้ปลอดภัยปึ๊บเออเราลืมบอกไปคือมันมีแฟชั่นด้วยนะแบบเราแต่งตัวได้เนี่ยก็ไปที่ห้องแต่งตัวเราสามารถเปลี่ยนชุดได้ปึ๊บเห็นปะนี่อันนี้ก็ชุด3ชุดที่เรามีอยู่นะตอนเริ่มต้นที่เราแบบไปทำเควสมามันก็จะมีปลดล็อกอื่นๆอีกดูเป็นไงมีหลากหลายมากเลยชุดเท่มากอันนี้ก็ชุดแนวสตรีทนะเหมาะกับโตเกียวมากๆเลยดูคือตัวเกมถึงไฟล์มันจะค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่ามันมีระบบอะไรหลากหลายคุ้มค่าแก่การโหลดมากๆเลยเพราะว่ามันคุณภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็นแบบอะอย่างทรงผมอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้ตามใจชอบเห็นไหมยานพาหนะมันไม่ได้มีแค่มอเตอร์ไซค์นะมันมีอย่างอื่นอีกดูปึ๊บสเก็ตบอร์ดมีคุณยายด้วยเข็นรถเข็นให้เอ้ยอันนี้ท่าทางจะเจ๋งอะแล้วก็มีอื่นๆอีกดูโหสไปเกอร์แฟนทอมอย่างเท่แต่ว่ามันยังไม่หมดนะทุกคนคือมันมีเยอะมากๆเนี่ยมีเรือด้วย ปรับแต่งสีได้หรือจะปรับแต่งล้อได้โอ้แล้วเราสามารถดัดแปลงรถได้ด้วยนะดูปุ๊บแล้วก็กดเห็นป่ะนี่โอ้เดี๋ยวเป็นไงเจ๋งเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้เราแช่ออนเซนอยู่นี่สบายใจเฉิบเลยคือระบบเกมมีอะไรให้เล่นหลากหลายมากๆเลยอ่ะคือมันเป็นแบบโอเพนเวิลด์ที่ทำอะไรได้อย่างอิสระนะครับกราฟิกก็สวยคือเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาว่าจะมีภาษาไทยไหมคือเกม Dragon Raja C เนี่ยเขาจะมีระบบภาษาไทยให้ด้วยนะนี่แล้วใครอยากมาเล่นแบบเรานะก็คือเพื่อนๆสามารถไปลงทะเบียนได้ล่วงหน้าแล้ว Dragon Raja C นะมีทั้ง Google Play และ App Store เลยก็คือกดไปลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดเกมเปิดปุ๊บเพื่อนๆจะได้เล่นก่อนใครเลยแล้วเขาก็ยังมีแฟนเพจด้วยนะDragon Raja C ไปกดไลค์แฟนเพจเขาได้ติดตามข่าวสารเราเจอกันนะครับกับต่อวิดีโอวันนี้ไปแล้วบาย